ต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G-Fox Sport On Tour นะครับเรามาติดตามฟุตบอลเกิบเกรด A Soccer League เพื่อสุขภาพและสร้างมิตรภาพของคนวัยทำงานกันต่อนะตอนนี้เป็นการแข่งขันครึ่งเวลาหลังของคู่แรกของวันนี้ฮะเป็นการพบกันระหว่าง Lady House ชุดเสื้อสีเขียวขาวพบกับรวมเพื่อน FC สีแดงสกอร์เสมอกันอยู่ที่1ประตูต่อ1นะหลังจากที่จบครึ่งแรกก่อนหน้านี้แล้วโอ้โหจังหวะนี้อยากจะเป็นประตูยิงขึ้นนำของ Lady House นะแต่ยิงไม่ตรงกรอบครับการแข่งขันนี้ก็จัดขึ้นที่สนาม Panda FC กรุงเทพกฤษฎา8นะขอขอบคุณคุณทศพลนะเจ้าของเพจเกิบเกรด A แล้วก็เป็นผู้จัดฟุตบอลรายการนี้ที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับ G-Folk ได้มาถ่ายคลิปวิดีโอการแข่งขันของทั้ง3คู่ในวันนี้ให้ท่านผู้ชมได้ติดตามดูกันในช่อง G-Folk Sport ของเรานะฮะแล้วก็ผู้สนับสนุนเกิบเกรด A นะต้องขอขอบคุณ My Family นะรับก่อสร้างบ้านปรับปรุงต่อเติมบ้านนะหรือจะเป็นการสร้างอาคารเรียนราคาถูกมากนะฮะแล้วก็ออกแบบฟรีด้วยทีมวิศวกรและสถาปนิกการให้คำปรึกษาและประเมินราคาเบื้องต้นให้ฟรีนะใครสนใจก็ติดต่อได้เบอร์โทร093 054 6222นะลูกนี้จิ้มฉีดยาอย่างดีที่ไม่ตรงกรอบนะแล้วก็ผู้สนับสนุนของเกิบเกรด A อีกเจ้าหนึ่งนะต้องนี่เลยฮะแซ่บนัวครัวเจ๊จอยครับปากซอยหัวหมาก20ตัวเปิดตั้งแต่4โมงเย็นถึงตีหนึ่งนะหลังจากเตะบอลเสร็จก็แวะเวียนไปทานกันได้นะแล้วลูกนี้อุ้ยไม่ต้องกรอบอีกแล้วนะโอ้โห2ครั้งแล้วมุมเดิมนะไม่ตรงกรอบสำหรับเดนี่เฮาเสียดายนะโอ้โหดูเกมกันต่อครับตอนนี้รวมเพื่อนได้จังหวะยังไม่มีนะจังหวะยิงเข้ามุมแคบอีกแล้วลูกนี้ออกไปแล้วนะลูกนี้หูค่อยหลังแล้วจบสกอร์ได้ไหมจังหวะนี้โอ้โหติดบอลอีกยังไงโอ้โหเรียบร้อยครับจนได้ครับแม่มันหลายจังหวะเหลือเกินถ้าไม่ได้ก็หูคงจะนอนไม่หลับกันอีกนานนะครับจังหวะลูกนี้เอาจนเข้านะตอนนี้นำละ2ประตูต่อ1ครับเลนดี้เฮาส์เป็นฝ่ายยิงประตูขึ้นนำรวมเพื่อน FC รวมเพื่อนตั้งบอลขึ้นมาใหม่ครับโดนตัดบอลไปก่อนกันอยู่แดนของตัวเองอยู่นะตอนนี้เลนดี้เฮาส์รอจังหวะเผลอของรวมเพื่อนแล้วครับตอนนี้รวมเพื่อนได้บอลบ้างหมายเลข29ลองซัดดูโอ้โหเบียดเสาแรกนะเป็นมุมเหลี่ยมนอกออกเส้นหลังครับจังหวะนี้จับพลาดนะครับเพื่อนได้โอกาสครับถ่ายบอลมาตรงกลางโยกหลอกหนึ่งจังหวะครับถ่ายบอลคืนยิงไปทางด้านซ้ายส่งเข้ากลางโดนตัดบอลมาได้ครับรวมเพื่อนแปรบอลไม่โดนบอลไม่เต็มเท้าหมายเลข2มองเพื่อนส่งไปทางขวาจังหวะนี้
เดี๋ยวนี้เขาส่งเข้ากลางแต่ปลายเท้านิดเดียวครับลองง้างยิงครับนี่เฮาเปลี่ยนตัวนะฮะตรงไหนตรงวัดไม่ตรงกรอบครับเป็นลูกส่งจากเส้นประตูของลันดี้เฮาส์นะทะลุแล้วส่งคืนหลังช้าไปนิดนึงครับแม่ตัดจากด้านหลังได้ก่อนนะรวมเพื่อนได้บอลครับเลี้ยงส่งทางขวาแหงยาวมาหมายเลข9ครับจังหวะนี้ได้บอลแม่ได้เป็นลูกเตะมุมครับเอา2ลูก3ประตูฟรีคิกของรวมเพื่อนครับซัดโอ้โหกำแพงแตกไปแล้วนะแต่ผู้สาประตูยังไม่หลงทางนะใช้เท้าสกัดบอลออกไปได้นะยังเป็นลูกเตะมุมของรวมเพื่อนอยู่นะยิงใครดูก็ข้ามคานไปลูกนี้ซัดข้ามคานไปอีกนะเป็นลูกทัชบอลนะเป็นลูกเตะมุมของรวมเพื่อนครับนี่สกอร์รู้สึกว่าจะเป็น3ประตูต่อ1นะ
โอ้โหจบสกอร์ไม่ได้แล้วผิดเหลี่ยมนะแม่จังหวะนี้เกิดขึ้นบ่อยมากนะสำหรับเลนดี้เฮาส์นะครับจังหวะที่ควรจะยิงเหลี่ยมมันผ่านมาหน้าประตูอีกจังหวะจบมันก็เลยเป็นกึ่งจบกึ่งผ่านนะแม่ไม่เป็นประตูมาหลายครั้งเลยทีเดียวนะจังหวะขาดเกินนิดนึงนะโอ้ไม่งั้นนี่สกอร์นี่น่าจะได้เยอะกว่านี้นะฮะสำหรับเรนดี้เฮาส์ไอ้ครึ่งแรกเมื่อกี้มันจบเมื่อกี้ครึ่งแรกมันจบสกอร์เท่าไหร่นะเมื่อกี้ครึ่งแรกจบสกอร์เท่าไหร่ครึ่งแรกมัน1-1หรือ2-1ในครึ่งเวลาแรกนะแก้ไขข้อมูลนิดนึงนะฮะเรนดี้เฮาส์นำอยู่2-1แล้วก็ครึ่งเวลาหลังได้มาอีก1เป็น3ประตูต่อ1นะฮะต้องขออภัยท่านผู้ชมมาในที่นี้ด้วยนะรู้สึกว่าตอนต้นคลิปเราจะแจ้งท่านผู้ชมว่าเสมอกันอยู่1-1นะช่วงนี้นี่ข้อมูลค่อนข้างจะสับสนพอสมควรเหมือนกันนะรู้สึกว่าเซลล์สมองตายเป็นหลายล้านตัวเลยทีเดียวนะมีหลายลีกข้อมูลสับสนนะโอ้โหมีทั้งลีกส่งแข่งเองนะแล้วก็มีลีกที่ต้องไปคอยติดตามให้ท่านผู้ชมได้ดูกันใครมานะที่นี่นะถ้ามีข้อมูลอะไรสับสนก็จะพยายามอัปเดตให้ถูกต้องใกล้เคียงกับข้อมูลจริงๆมากที่สุดนะตอนนี้สนามก็ผ่านไปประมาณ13นาทีแล้วนะลูกนี้ลูกเหมือนโด่งครับสับดูรับไว้ได้อย่างสบายสบายชิงกันได้สวยครับจังหวะนี้ตัดเข้ากลางThank you.
พื่อนขอเปลี่ยนตัวนะฮะสกอร์ตามอยู่นะ1ประตูต่อ3คู่แรกของวันนี้ครับเกิดเกรด A นี่ฟุตบอลเพื่อสุขภาพและสร้างมิตรภาพของคนวัยทำงานยังเปิดรับสมัครอยู่นะตอนนี้มีลีกวันศุกร์กับลีกวันเสาร์ที่ยังขาดอยู่ 2-3 ทีมนะใครสนใจจะร่วมการแข่งขันลีกเกือบเกรด A ก็สามารถเข้าไปเช็คข้อมูลการสมัครได้ที่ Facebook Fanpage เกือบเกรด A ได้เลยนะครับผมเรียบร้อยครับเป็นประตูที่4ครับนำห่างไปเป็น4ประตูต่อ1ครับเลนลี่เฮาส์พี่ใส่เบอร์อะไรอ่ะยาลูกนี้ก็ไม่ตรงกรอบสำหรับคู่ที่2ต่อจากคู่นี้นะจะเป็นการพบกันระหว่างลูกหมี TTS นะฮะแล้วก็คู่แข่งขันของลูกหมีก็คือ The Clubhouse นะฮะเดี๋ยวเราก็มาดูกันครับว่าคู่ที่2จะเป็นยังไงอู้จังหวะนี้คว้ามาจัดเท้าของกองหน้าได้เลยนะผู้สาประตูเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังนะผลก็ปรากฏว่าเลนลี่เฮาส์ชุดสีเขียวสามารถเอาชนะรวมเพื่อน FC ไปได้ด้วยสกอร์4ประตูต่อ1นะเดี๋ยวเราไปดูการแข่งขันคู่ที่2กันต่อนะฮะในเกือบเกรด A ซ็อกเกอร์นะลีกเพื่อสุขภาพและสร้างมิตรภาพของคนวัยทำงานครับผม